คฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ใน channel ของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราอยู่กันใน10อันดับดิจิมอนสุดเท่กันนะฮะถือว่าไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้มาพักหนึ่งแล้วนะฮะก็กลับมาทำกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้นะฮะเรามาดูกันนะฮะว่ามีดิจิมอนสุดเท่ตัวไหนในใจผมบ้างนะฮะก่อนเริ่มนะฮะผมต้องบอกนะฮะว่านี่เป็นการจัดอันดับด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะไม่ใช่การจัดอันดับอย่างเป็นทางการถ้าหากไม่ถูกใจใครก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่า10ตัวนี้มีอะไรกันบ้างอันดับที่10นะฮะอัลฟามอนนักลบดิจิมอนที่มีพลังของ X แอนติบอดีอยู่ในตัวเขาผู้นี้นะฮะเรียกว่ามีพลังสูสีกับโอเมกามอนเลยแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากการรวมร่างเหมือนกับโอเมกามอนก็ตามนะฮะเรียกได้ว่าแม้จะแบบมาคนเดียวแต่ว่าพลังเนี่ยถือว่าทัดเทียมนะฮะดาบศักดิ์สิทธิ์เกรดอัลฟาของเขาเนี่ยก็มีพลังพอๆกับเกรซอร์ดของโอเมกามอนด้วยนะฮะนอกจากนี้อัลฟามอนเนี่ยยังสามารถใช้วงแหวนเวทที่เกิดจากการเขียนดิจิโค้ดนะฮะเพื่อเสริมพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของตัวเองได้ด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูเท่ในแบบนักรบนะฮะแถมทันสมัยนะฮะเหมือนนักรบที่แบบว่าต่อสู้บนกลางอากาศนะเพราะว่าเขาสามารถสยายปีกออกมาได้เมื่อเขาพร้อมรบเต็มที่นะฮะดูองอาจกล้าหาญแล้วก็ข่มขวัญศัตรูได้อย่างดีเลยว่าถ้ากูกางปีกออกมาเนี่ยมึงตายแน่นอนนะอันดับที่9นะฮะมาสเทมอนเป็นร่างรวมระหว่างแองเจิลวูมอนกับเลดี้เดวิมอนนะฮะก็เรียกถือว่าเลิกตบกันแล้วหันมาสามัคคีกันนะฮะก็เลยก่อกำเนิดสุดยอดดิจิมอนที่สามารถควบคุมได้กระทั่งแสงสว่างและก็ความมืดนะฮะแถมยังมีพลังในการเดินทางผ่านมิติและก็เวลาด้วยมาสเทมอนนะฮะคือดิจิมอนระดับเมกาที่ถือว่าร้ายกาจมากๆเพราะว่าถ้าหากดูจากจำนวนปีกนะฮะจากที่ผมเคยกล่าวไปในพาร์ทที่แล้วว่าดิจิมอนประเภทพูดสวรรค์นะฮะจะวัดกันที่จำนวนปีกที่อยู่ข้างหลังยิ่งปีกเยอะก็คือระดับยิ่งสูงมาสเทมอนเนี่ยจะมีทั้งหมด12ปีกนะฮะถ้าหากเทียบกับเซราฟิมอนก็คือร่างสุดยอดของปาตามอนเนี่ยยังมีแค่10ปีกนะฮะพูดง่ายๆก็คือเก่งกว่าเซราฟิมอนแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของเธอเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหเขาบอกเลยว่าชอบมากว่าดูเท่และสง่างามแบบฉบับนักรบหญิงถ้าไม้ตายของเธอก็คือ Chaos Degrade นะฮะจะเป็นการใช้แสงสว่างและความมืดเปิดประตูมิติเพื่อส่งศัตรูไปยังมิติอื่นนะฮะคล้ายๆกับ Heaven Gate ของ Holy Angemon นั่นแหละฮะแต่ว่าร้ายกว่ากว่ามากๆเลยทีเดียวเชียวอันดับที่8นะฮะเจสมอนสุดยอดดิจิมอนระดับเมกาและก็เป็นดิจิมอนระดับสูงสุดของ Network Security นะฮะผู้ที่คอยปราบปรามความชั่วร้ายและก็สิ่งผิดปกติในโลก Digimon World นะฮะด้วยดาบทั้ง5เล่มของเขาซึ่งจะอยู่ที่แขนของเขาทั้ง2ข้างขาของเขาทั้ง2ข้างแล้วก็หางของเขานะฮะรวมกันเป็น5เล่มซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยฮะก็จะมีดิจิโค้ดเขียนไว้ตามดาบแต่ละเล่มด้วยซึ่งก็จะเขียนข้อความต่างๆไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละเล่มนอกจากนี้นะฮะเจสมอนยังมีความสามารถในการเขียนโค้ดให้ตัวเองละเมิดกฎธรรมชาติต่างๆในโลกดิจิมอนเวิลด์ได้ยกตัวอย่างเช่นเขียนทำให้ตัวเองสามารถควบคุมธาตุต่างๆได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะลำพังเนี่ยแค่ความสามารถนี้ก็ถือว่าโกงมากๆแล้วแถมดีไซน์ของเขาทำออกมาได้น่าเกรงขามและเท่มากๆในสไตล์คล้ายๆกับโอเมกามอนนะฮะเพียงแต่ว่าในตัวของเจสมอนเนี่ยดูมีรายละเอียดเยอะยิ่งกว่านะฮะนี่คือสิ่งที่ผมชอบในตัวเขามากๆเลยอันดับที่7นะฮะดุกมอน X หรือว่าดุกมอนร่าง X Antibody นะฮะที่ผมคิดว่าเท่ยิ่งกว่าร่างคิมสันโหมดซะอีกดุกมอน X Antibody นะฮะคือดิจิมอนระดับเมกาที่ทั่วทั้งร่างเนี่ยปกคลุมไปด้วยโครมดิจิซอยเลดดิจิซอยบูดิจิซอยแล้วก็โกดิจิซอยนะซึ่งเป็นธาตุเหล็กที่หายากมากๆในโลกดิจิมอนเวิลด์เป็นวัตถุดิบที่เอาไว้สร้างค้อนของอิคาคุมอนนั่นแหละฮะแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าบวกกับห่อของดุกมอนที่ชื่อว่าแกรมนะฮะแล้วก็โลเอจิสนะฮะเรียกได้ว่าแกเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมีแต่ของออฟนะออฟมาดีทั้งตัวบวกร้อยเลยแถมดีไซน์ความเท่นะฮะเหมือนอัศวินยุคกลางที่ถือหอกนะฮะพุ่งทะยานใส่ศัตรูไม่ว่าหน้าไหนเฮียแกก็กล้าไฟทั้งนั้นแหละก็เลยคู่ควรที่จะมาติดชาร์จทั้งความเท่แล้วก็ความเก่งของแกด้วยอันดับที่6นะฮะเบโอวูฟมอนร่างดับเบิลสปิริตของโคจินะฮะที่เรียกว่าตอนเปิดตัวมานี่คือเท่มากๆเลยแต่บทก็น้อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลังจากที่โคจิได้ร่างแมกนาการูลูมอนมาเนี่ยก็คือเลิกเห่อร่างเบโอวูฟไปเลยคือแบบได้ใหม่แล้วเห่ออันใหม่แล้วก็ลืมของเก่านะฮะเบโอวูฟมอนนะฮะคือดิจิมอนระดับไฮบริดที่เก่งมากนะฮะแต่ก็อยู่ในระดับเมกาล่างๆเท่านั้นถึงปานกลางแต่ผมขอบอกไว้เลยนะว่าผมชอบกว่าร่างแมกนามากๆเพราะร่างนี้อ่ะมันเท่สุดๆเลยด้วยดีไซน์ที่เหมือนกับนักรบหมาป่าที่ติดอาวุธที่ใช้ได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลอย่างเบโอเซเบอร์แล้วก็ไลท์แอนด์กริฟนะฮะมันดูสมดุลดีอ่ะไม่เถอะทะเหมือนกับร่างแมกนาการูลูมอนที่แบบว่าใช้แต่อาวุธประเภทยิงแล้วก็แบบมันไม่มีมือจับพวกดาบหรืออะไรได้เลยอ่ะมีแต่มือเป็นปืนนะฮะไม่เชื่อลองเทียบดูก็ได้นะ
อันดับที่5นะฮะ Back Wargamon X หรือว่า Back Wargamon ที่ได้รับ X Antibody เข้าไปในร่างกายนะฮะทำให้มีความเท่แล้วก็เก่งกว่าตัวเองในเวอร์ชั่นปกติถึง 1.5 เท่านะฮะแต่ก็ไม่เก่งถึงขั้นจะไปมากกว่า Omegamon นะฮะก็ยังถือว่ายังสู้ร่างรวมของตัวเองไม่ได้แต่ถือว่าเท่กว่าร่างปกติแน่นอนนะฮะ Back Wargamon X เนี่ยคือดิจิมอนระดับเมกาที่ดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะฮะเป็นแนวนักรบมังกรไซเบอร์ที่เท่ที่สุดในใจของผมเลยนะเพราะทุกส่วนนี่คือมันดูล้ำยุคแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่าของเดิมมากๆโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยนะจะมีบูสเตอร์ที่เป็นจรวดนะฮะติดไว้เพิ่มความไวในการบินนะฮะทำให้เพิ่มความสามารถในการต่อสู้ได้อย่างเยอะแยะเลยแล้วก็เพิ่มท่าใหม่อย่างไกอาฟอร์สเซโลแล้วก็โพไซดอนฟอร์สเข้าไปด้วยนะฮะเลยทำให้มีท่าโจมตีที่หลากหลายกว่าของเดิมของตัวเองเยอะเลยอันดับที่4นะฮะเบลเซมอนเบิร์สโหมดหนุ่มหล่อของเราที่เรียกว่านี่คือดิจิมอนที่หล่อที่สุดแล้วนะฮะเบลเซมอนเนี่ยคือดิจิมอนระดับเมกาที่ร้ายกาจมากๆนะฮะแม้จะไม่พึ่งการรวมร่างกับใครแต่เฮียแกก็สามารถตบตัวเก่งๆได้หลายตัวนะฮะดีไซน์ของแกออกมาในแนวของเด็กแว้นเถื่อนๆที่ใส่ชุดหนังคอขนนะฮะโดยปกติแล้วนะฮะก่อนที่จะเป็นเบิร์สโหมดเนี่ยแกอาจจะขี่มอไซค์ในการไปไหนมาไหนนะฮะแต่พอเป็นเบิร์สโหมดแล้วเนี่ยแกจะใช้วิธีในการบินเอานะฮะซึ่งผมก็ถือว่าดีละเพราะถ้าหากแกขี่มอไซค์เหมือนเดิมเนี่ยแกจะก่อมลพิษทางเสียงแก่ชาวบ้านแล้วก็ทำให้ธรรมชาติเนี่ยเต็มไปด้วยมลภาวะด้วยนะฮะถือว่าแกกลับตัวกลับใจมากพอกลายเป็นเบิร์สโหมดเนี่ยกลายเป็นคนดีทันทีเลยนะฮะสังเกตจากสีตาก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนเป็นโหมดธรรมดาแกจะตาสีแดงนะแต่พอเป็นเบิร์สโหมดเนี่ยคือแกจะกลับมาตาสีเขียวนะฮะมันกับตอนที่ยังเป็นอิมมอนถือกลับว่าเป็นคนดีแหละฮะอาวุธของแกก็คือเดธแคนนอนนะฮะซึ่งมันจะเป็นปืนใหญ่ที่ติดอยู่ที่มือข้างหนึ่งของแกซึ่งมีความรุนแรงมากๆและผมขอบอกเลยว่านี่คือปืนที่ผมอยากได้ที่สุดเพราะว่ามันโคตรเท่เลยแหละอันดับที่3นะฮะโอเมกามอนอัลเตอร์บีนะฮะหรือว่าโอเมกามอนอีกเวอร์ชันนึงที่เกิดจากการรวมร่างของบลิสเกมอนแล้วก็เคสการูลูมอนนะฮะแต่ประสานเอาเอนทิตี้ปริศนาเข้าไปด้วยมันเลยเกิดเป็นร่างด้านมืดที่มีความร้ายกาจมากๆแต่ก็ควบคุมสติไม่ได้นะฮะเพราะนี่คือร่างด้านมืดของโอเมกามอนที่ร้ายกาจที่สุดแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าหากไปเทียบกับเมอร์ซีฟูลโหมดอันไหนจะแน่กว่ากันนะผมชอบดีไซน์ของตัวนี้มากอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยสีดำตัดกับสีแดงแล้วก็ครีปทองนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบสวยลงตัวทันสมัยและมันแบบว่าโอ้โหลองคิดภาพว่าไอ้ตรงที่เป็นแบบสีแดงเนี่ยมันเรืองแสงในที่มืดเนี่ยมันจะดูเท่ไม่น้อยเลยนะฮะอันดับที่2นะฮะ Imperial Damon Paladin Mode สุดยอดดิจิมอนที่สามารถเอาชนะ Armageddon ที่สามารถชนะ Omegamon ได้ภายในดาบเดียวนะฮะ Imperial Damon Paladin Mode ก็คือดิจิมอนระดับสุดยอดหรือว่าเมกาที่เกิดจากการได้รับพลัง Holy Ring มาจาก Omegamon นะฮะในตอนที่เป็นร่าง Fighting Mode และผมขอบอกไว้เลยนะฮะว่าถ้าหากไม่นับ Chaomon Cross 7 Superior Mode แล้วนะฮะนี่คือดิจิมอนที่หาคู่ปรับได้ยากมากๆดีไซน์ต้องบอกเลยว่ามาในทรงอัศวินศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆพาลาดินแหละฮะที่โคตรเท่เลยดวงอาจในแบบที่ผมชอบบวกกับความเก่งกาจระดับท็อปๆของเรื่องเนี่ยมันก็ต้องติดอันดับบนๆเป็นที่แน่อยู่แล้วแหละฮะอันดับที่1นะฮะอันดามอนร่างดับเบิลสปิริตของทาคุยะนะฮะอันดามอนถือว่าเป็นดิจิมอนระดับไฮบริดนะฮะแต่ก็มีความร้ายกาจอยู่ในระดับเมการะดับล่างๆถึงปานกลางนะฮะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะที่แบบว่าตัวเอกทุกคนช่วยกันกำจัดแบรียลแวมเดมอนนะทาคุยะในร่างนี้นะฮะเป็นคนเดียวเลยที่แบบว่าสร้างผลงานได้น้อยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรแบรียลแวมเดมอนได้เลยนะฮะโดยที่คนที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือ Imperial Damon Fighting Mode นะฮะและนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าถึงแม้จะอยู่ในระดับเมกาก็ตามแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับบนๆ นะฮะสู้แม้กระทั่งแบบวอร์เกมอนก็ยังคงไม่ได้แต่ถ้าหากตัดเรื่องความเก่งออกไปเอาแค่ความเท่อย่างเดียวนะฮะนี่คือดิจิมอนที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องความเท่นะฮะเพราะว่าดีไซน์ของมันเนี่ยมันเป็นการเอาร่างบีสปิริตแล้วก็ฮิวแมนสปิริตผสมกันแบบลงตัวนะฮะออกมาในแนวของมนุษย์กึ่งเทพที่สามารถควบคุมไฟและบินบนฟ้าได้อย่างอิสระนะฮะนี่คือจุดที่ผมทำให้ชอบอันดามอนที่สุดแล้วนะฮะมันดูเจ๋งดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับดิจิมอนสุดเท่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะหากไม่ชอบก็อย่าลืมกดดิสไลค์หากท่านอยากจะติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและถ้าหากอยากจะแบ่งปันผลงานของผมเนี่ยให้คนอื่นได้ดูก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับเพราะว่าการเข้ามาดูเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนช่องของผมและก็ขอบคุณทุกคำติชมทั้งหลายเหมือนกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่โปรเจกต์ถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ